นะคะกับลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอนและสัญญาอนุญาตแบบ Creative Commons นะคะโดยวิทยากรที่จะมาแนะนำนะคะแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ในด้านของเรื่องของลิขสิทธิ์นะคะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะด้านกฎหมายลิขสิทธิ์ของเรานะคะท่านเป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้านะคะเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมชายรัตนชื่อสกุลเรียนเชิญค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะครับสวัสดีทุกคนนะครับก็ผมได้รับมอบหมายมาให้พูดใน2เรื่องด้วยกันก็คือเรื่องของการใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมนะครับที่ภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า fair use นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของcreative commons นะครับเป็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แบบหนึ่งนะครับแต่สิ่งแรกที่ผมกังวลตั้งแต่เบื้องต้นก็คือว่าการจะมาพูด2เรื่องนี้ได้เนี่ยมันเป็นข้อยกเว้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ค่อยแน่ใจว่าพื้นฐานในเรื่องของลิขสิทธิ์ในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาของเราจะเป็นยังไงนะครับก็เลยถามมาทางนี้เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตอย่างนี้ว่าเพื่อเป็นการปูพื้นผมจะไปเร็วๆในเรื่องของหลักพื้นฐานทั่วไปของกฎหมายลิขสิทธิ์ก่อนนะครับซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญานะครับประเด็นแรกเลยที่อยากจะให้ดูกันก็คือว่านี่คือทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยเราทั้งหมดนะครับลิขสิทธิ์ของเราอยู่ตรงนี้ครับมันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินทางปัญญานะครับมันมีเรื่องของสิทธิบัตรมันมีเรื่องของชื่อทางการค้ามันมีเรื่องของเครื่องหมายการค้ามีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มีแผนภูมิวงจรรวมมีความลับทางการค้านี่คือทั้งหมดของทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยนะครับลิขสิทธิ์เนี่ยคือส่วนหนึ่งนะครับแต่ทำไมเราต้องคุ้มครองมันนะครับเพราะว่าเขามองว่าอะไรก็ตามทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันคืออะไรที่มันเกิดขึ้นจากมันสมองของมนุษย์และมันสามารถเอาไปทำมาหากินหาสตังค์ได้จากสิ่งที่เราคิดออกมานะครับเพราะฉะนั้นเราจึงมองว่ามันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็กฎหมายก็จะคุ้มครองนะครับลองคิดดูก็แล้วกันว่าถ้าหากว่ามีการคุ้มครองนี่คือตัวอย่างของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกในตอนนี้เรามีเครื่องกระจิ้วเดียวแล้วนะครับมันคือเกิดขึ้นจากการคิดค้นของมนุษย์เรานะครับนี่คือเครื่องหมายการค้านะครับเราก็คุ้มครองเหมือนกันนะครับเป็นอย่างหนึ่งเคยคิดบ้างไหมว่าทำไมต้องคุ้มครองมันมันสำคัญยังไงใครบอกได้บ้างว่าเครื่องหมายนี้เนี่ยมันสลักสำคัญมันมีความสำคัญหรือมันมีซ่อนอะไรไว้อยู่ข้างในทุกคนน่าจะเคยรู้จักเนาะน่าจะรู้จักเครื่องหมายโลโก้อันนี้นะครับแต่คุณรู้ไหมว่าทำไมเขาต้องเขียน BR อย่างนี้คือ Baskin Robbins ถ้าคุณสังเกตคุณจะเห็นว่าตัวเลข31เห็นไหมมันต้องการบอกว่าบาสกินร็อบบินมีรสชาติดั้งเดิมคือ31รสชาติที่เขาซ่อนอยู่ในเครื่องหมายของเขานะครับเฟดเด็กทำไมเขาต้องเขียนเฟดเด็กแบบนี้เพราะเขาต้องการซ่อนอะไรบางอย่างอยู่ใครหาเจอบ้างว่ามันซ่อนอะไรอยู่ในนั้นลูกศรทำไมมันถึงต้องใช้ลูกศรเพราะมันต้องการบอกว่าเขาต้องการส่งของได้เร็วและตรงเวลาเขาจึงต้องมีลูกศรอยู่ข้างในนั้นนะครับหรือแม้กระทั่ง amazon.com คุณสังเกตตัวนี้ไหมครับลูกศรบางคนจะบอกเป็นรอยยิ้มแต่ว่ามันต้องการบอกว่าเขาขายของทุกอย่างสากกระเบือยันเรือรบเลยนะครับตั้งแต่ A ถึง Z นะครับ YO ทำไมเขาต้องเขียน YO แบบนี้เหตุผลเพราะเขาต้องการบอกว่าโซนี่เนี่ยมันเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกที่เป็นคลื่นมาเป็นระบบดิจิตอลคือ10เพราะฉะนั้นเวลาเขาคิดเนี่ยเขามีอะไรอยู่ข้างในอ่ะมันคือมันไม่ใช่คิดง่ายๆอ่ะว่ามันจะออกมาได้เป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจึงคุ้มครองมันนะครับเอาล่ะทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของลิขสิทธิ์ก่อนนะครับลิขสิทธิ์คืออะไรเนี่ยกฎหมายไม่ได้บอกไว้นะครับแต่บอกว่าอะไรคือลิขสิทธิ์บ้างนะครับพวกนี้ทั้งหมดคือลิขสิทธิ์
มีตั้งแต่วรรณกรรมนาฏกรรมศิลปกรรมงานแพร่ภาพแพร่เสียงสารพัดมันครอบคลุมงานแทบจะทุกชนิดของมนุษย์ที่สร้างขึ้นเลยนะครับแต่ว่าลักษณะของการที่จะเป็นลิขสิทธิ์ได้เนี่ยนะครับจะต้องเป็นการแสดงออกถึงความคิดหมายความว่าความคิดอย่างเดียวโดดๆเนี่ยนะครับไอเดียเราไม่คุ้มครองนะครับไอเดียเราไม่คุ้มครองแต่เราต้องการคุ้มครองการแสดงออกของไอเดียนั้นนะครับแสดงออกของความคิดอันนั้นนะครับลองยกตัวอย่างง่ายๆว่าทำไมเราถึงไม่คุ้มครองเรื่องของความคิดคุณถ้าสมมติว่าเราเขียนพล็อตเรื่องละครเรามีละครอยู่เรื่องนึงช่อง7ก็ได้อ่ะถ้าหากว่าเรามีแนวคิดว่าละครของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องที่พระเอกจะต้องเป็นหม่อมราชวงศ์แล้วก็มาเจอกับนางเอกที่จนมากกว่าเขาจะลงเอยกันได้เนี่ยนะต้องฝ่าฟันอุปสรรคทั้งพ่อแม่ทั้งอะไรกว่าจะลงเอยกันได้จบนี่คือพล็อตเรื่องนี่คือไอเดียไอเดียอย่างนี้เนี่ยลอกกันได้คุณมีไอเดียอย่างนี้ผมได้ยินไอเดียอย่างนี้ผมก็สามารถเอาไอเดียอย่างนี้ของคุณมาได้นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าไอเดียของผมเริ่มแตกรายละเอียดลงนะครับอย่างเช่นหม่อมราชวงศ์คนเนี้ยกลับมาจากเมืองนอกลงเครื่องบินมาที่สุวรรณภูมิเจอกับนางเอกที่เป็นพนักงานกวาดพื้นอยู่สะดุดหกล้มลงไปเลยรู้จักกันเริ่มมีดีเทลแล้วเนาะเริ่มมีรายละเอียดไอ้อย่างนี้ลอกกันไม่ได้แล้วอย่างนี้เริ่มมีรายละเอียดเขาจะเริ่มพูดมีบทพูดมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องของเพียงไอเดียแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้กฎหมายจะคุ้มครองเราไปลอกตรงนั้นของเขาออกมาอย่างนี้ทำไม่ได้นะครับทีนี้อันนี้คือตัวอย่างอันหนึ่งที่เป็นคดีที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะครับมันเป็นเรื่องหนึ่งก็คือมีแต่งนิยายหนุ่มยิวครับแต่งงานกับสาวไอริสศาสนาต่างกันเนาะเพราะฉะนั้นมีปัญหาเรื่องพ่อแม่เลยครับทั้งคู่มีบุตรชายฝาแฝดแล้วก็พอมีลูกพ่อแม่ก็เลยใจอ่อนเรื่องก็เลยจบนะครับทีนี้อีกคนหนึ่งก็เลยเอามาสร้างหนังเป็นหนุ่มไอริสแต่งงานกับสาวยิวสลับกันขัดคำสั่งพ่อแม่ด้วยนะครับมีปัญหาเรื่องมรดกสุดท้ายตกลงกันได้เรื่องก็เลยจบอย่างมีความสุขลอกไหมคล้ายๆกันแต่ว่ามันเป็นเพียงไอเดียเป็นเพียงไอเดียนะครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้เนี่ยไม่ได้รับความคุ้มครองนะครับทีนี้ถ้าหากว่าลอกเรียนรายละเอียดเลยอย่างที่ผมอธิบายให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยว่าตอนที่พระเอกสะดุดม็อบถูพื้นของนางเอกเนี่ยนะครับล้มลงไปนางเอกเข้าไปอุ้มแล้วก็พูดกับพระเอกว่ายังไงเริ่มมีดีเทลอะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยอย่างนี้ทำไม่ได้แล้วครับเพราะถือว่ามันไม่ใช่เพียงไอเดียแล้วมันเป็นการแสดงออกของมีรายละเอียดของไอเดียอันนั้นแล้วนั่นนะครับอันนั้นก็จะได้รับความคุ้มครองในเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับเอาล่ะทีนี้งานที่จะได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์จำไว้เลยนะครับว่าจะต้องเป็นงานที่กฎหมายเขียนบอกว่าคุ้มครองเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นงานอะไรก็ตามที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของอันนี้อะไรก็ตามที่ไม่ได้อยู่ในหมวดของอันนี้แม้ว่าเราจะสร้างสรรค์ขึ้นมาก็จะไม่มีลิขสิทธิ์ไม่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์เป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดก่อตั้งขึ้นเองแล้วก็จะเป็นตัวคุ้มครองเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่อยู่นอกเหนืออันนี้แม้ว่าคุณจะใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองทีนี้ปัญหาก็คือว่าไอ้ที่เห็นอยู่เนี่ยมันก็แทบจะทั้งหมดของงานที่มนุษย์เราคิดขึ้นนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ในอนาคตข้างหน้ามันอาจจะมีงานอะไรที่ เพิ่มเติมขึ้นก็ได้นะครับที่กฎหมายมันหลุดออกจากกฎหมายฉบับนี้เพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองยกเว้นแต่ว่าจะมีการแก้ไขเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยงานนั้นเนี่ยที่จะได้รับความคุ้มครองเนี่ยนะครับนอกจากจะต้องเป็นงานที่กฎหมายเขียนไว้แล้วว่าอันนี้ฉันจะคุ้มครองเป็นลิขสิทธิ์นะ
มันจะต้องเป็นงานที่จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะได้รับความคุ้มครองด้วยนะครับอย่างเช่นงานอะไรบ้างพวกสูตรคูณอย่างนี้ไม่ได้เราไม่คุ้มครองนะครับเพราะว่าถ้าหากลองคิดดูนะครับว่าการคุ้มครองลิขสิทธิ์คือการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่งคนที่ได้รับการคุ้มครองจะมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ประโยชน์จากอันนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณบอกว่าคุณได้รับการคุ้มครองสูตรแม่คูณอ่ะสูตรคูณก็แล้วกันคนอื่นมันจะเอาไปใช้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นโลกเราจะไม่มีการท่องสูตรคูณกันแล้วเพราะว่าอะไรพอท่องเมื่อไหร่ปั๊บคุณละเมิดลิขสิทธิ์คนอื่นเขาทันทีเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามจะได้รับความคุ้มครองจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขเป็นงานที่ได้รับการกำหนดไว้ด้วยและยังต้องเป็นงานที่อยู่ในอายุการคุ้มครองตอนนี้ของบ้านเราลิขสิทธิ์ยาวที่สุดคือตลอดอายุผู้สร้างสรรค์และ50ปีนับแต่ตายหมายความว่าตายลงแล้วอีก50ปีนะครับทีนี้ปัญหาก็คือว่าตอนนี้ถ้าหาว่าใครได้ยินข่าว